วิงาดำงาดำมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะคะพี่ปราคะพี่ปราคะอยากทานงาดำค่ะอยากรู้ว่างาดำมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรวันนี้พี่ปราได้รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องงาดำมาให้เลยนะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะโอ้ยพี่ปราอยากจะบอกนะคะงาดำเป็นพืชที่มีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพค่ะอู้รับประทานประจำเป็นต่อเนื่องได้เลยนะคะช่วยให้สุขภาพของเราแข็งแรงและหากรับประทานเป็นประจำร่างกายก็จะแข็งแรงมากกว่าคนที่ไม่ได้รับประทานนะคะเราอะไรเหรอคะอยากจะบอกเลยภายในงาดำเต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายเช่นวิตามินบีรวมแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสสังกะสีเหล็กงาดำยังช่วยบำรุงสุขภาพทุกๆส่วนของร่างกายแล้วก็ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงวัยทองได้ด้วยนะคะงาดำเป็นธัญพืชขนาดเล็กมีกลิ่นหอมและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นพืชล้มลุกเลยนะคะพี่ปราบอกเลยว่าอุ้ยมาแพร่กระจายในทวีปเอเชียอเมริกาใต้มากมายเลยค่ะคราวนี้เราดูคุณค่าทางโภชนาการของงาดำนะคะเขาบอกว่างาดำเนี่ย100กรัมให้พลังงาน573กิโลแคลอรี่และยังมีทั้งคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารโปรตีนน้ำน้ำตาลไขมันรวมกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดเชิงเดี่ยวกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันจำเป็นอื่นๆอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทั้งแคลเซียมธาตุเหล็กเซเลเนียมโอ้โหส่วนประกอบของเขามีมากมายเลยค่ะอุ๊ยแล้วประโยชน์ของงาดำมีอะไรบ้างล่ะคะพี่ปราเวลาทานเราจะได้รู้งั้นวันนี้พี่ปรารวบรวมมาให้แล้วค่ะตามพี่ปรามาเลยค่ะอย่างที่พี่ปราบอกแล้วนะคะงาดำเป็นเมล็ดธัญพืชประกอบด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดจึงอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านดังนี้หนึ่งช่วยบำรุงสายตาในการแพทย์แผนจีนชื่อว่าดวงตามีความสัมพันธ์กับตับนะคะถ้าตับมีปัญหาจะทำให้ดวงตาอ่อนล้าตาแห้งและมองเห็นไม่ชัดในแพทย์แผนจีนจึงใช้งาดำเพื่อบำรุงสายตาและตับไปพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อตับมีสุขภาพดีดวงตาจะชุ่มชื้นและใสปิ๊งหมดปัญหาสุขภาพตาไปเลย 2. ช่วยบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบรูมาตอยถ้าทองแดงที่อยู่ในงาดำมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยลดการปวดจากโรครูมาตอยอีกทั้งธาตุทองแดงยังมีส่วนช่วยสร้างคอลลาเจนซึ่งสำคัญต่อการเสริมสร้างเนื้อเยื่อข้อต่อกระดูกอ่อนและหลอดเลือดให้แข็งแรงสุดยอดเลยนะคะประโยชน์ของงาดำนี่มากจริงๆค่ะข้อที่3ป้องกันมะเร็งนะคะเม็ดงาดำอัดแน่นด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้งาดำกลายเป็นอาหารต้านมะเร็งที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้และในงาดำยังมีสารเซซามีนช่วยป้องกันสารอนุมูลอิสระไปทำลายตับและเมื่อตับสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจะทำให้ในร่างกายไม่มีสารพิษสะสมก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะคะข้อที่4ช่วยบำรุงหัวใจงาดำมีประโยชน์ทำให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงขึ้นช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจสะอาดขึ้นระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นช่วยลดความเสี่ยงทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงข้อที่5ช่วยบำรุงผิวพรรณและกระดูกงาดำอุดมไปด้วยแคลเซียมและสังกะสีที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกเพิ่มมวลกระดูกป้องกันการเกิดโรคกระดูกเปราะกระดูกพรุนต้านทานการอากาศข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมและยังมีวิตามินอีที่มีส่วนสำคัญในการบำรุงผิวพรรณให้นุ่มชุ่มชื้นตำรับยาสมุนไพรล้านนาใช้น้ำมันงารักษาโรคผิวหนังกรากเกลื่อนน้ำร้อนลวกแล้วก็ไฟไหม้นะคะข้อ6แก้เคล็ดขัดโยกตำรายาไทยจะใช้น้ำมันที่บีบจากงาหุงเป็นน้ำมันใส่บาดแผลนะคะและผสมเป็นน้ำมันทาถูนวดแก้เคล็ดขัดโยกพกช้ำปวดบวมและลดการอักเสบอันนั้นเป็นตำรายาไทยสมัยโบราณค่ะโอ้โหถึงตอนนี้อยากจะบอกเลยว่างาดำมีประโยชน์มากเลยนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าใครเคยใช้งาดำใช้ประโยชน์ต่างๆแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะมาแชร์ข้อคิดเห็นมาแชร์ประโยชน์มาแชร์สิ่งดีๆที่เราเคยใช้งาดำกันนะคะใครเคยใช้งาดำแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างแชร์ข้อคิดเห็นกันค่ะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่าลืมนะคะอนุโมทนาสาธุกับสิ่งดีๆที่ส่งต่อให้กันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะอย่าลืมค่ะเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเดี๋ยวเราฟังประโยคของเรื่องงาดำกันต่อเลยนะคะอุ๊ยไม่อยากบอกเลยค่ะสรรพคุณของงาดำยังมีอีกมากมายเลยนะคะต่อต้านการชะลอวัย
คือหมายความว่าไงต้องตั้งความเก๋ค่ะคือทำให้เราไม่เก๋เร็วงาดำนะคะพี่ปลายจะบอกเลยว่าสรรพคุณของเขาที่ยอดเยี่ยมก็คือไม่ให้เราแก่เร็วค่ะมีสารอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายมีสรรพคุณช่วยชะลอวัยรวมไปถึงช่วยบำรุงผิวพรรณให้เราสดใสอยู่เสมอข้อที่1ช่วยบำรุงเส้นผมให้ดำเงางามแข็งแรงป้องกันการเกิดผมงอกหุ่นยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะข้อที่2งาดำมีสารอาหารที่ช่วยซ่อมแซมและบำรุงผิวทำให้ผิวเราไม่แห้งเหี่ยวโอ้ไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะให้ผิวตัวเองนี่แห้งเหี่ยวดูไม่สวยงามเลยนะคะพี่ปราเลยอยากจะบอกว่า มันสุดยอดเลยค่ะข้อที่3ช่วยให้ระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นข้อที่4งาดำช่วยป้องกันเส้นเลือดแข็งตัวช่วยขยายหลอดเลือดข้อที่5ช่วยให้ระบบการทำงานของหัวใจแข็งแรงป้องกันการเกิดโรคหัวใจป้องกันการเกิดลิ่มเลือดโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆข้อที่6ช่วยลดความเครียดบำรุงประสาทนะคะแล้วก็สมองทำให้ระบบประสาทและสมองทำงานได้ดีขึ้นข้อที่7งาดำมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกายได้อุ้ยสุดยอดเลยค่ะมันดีมากๆเลยนะคะเพราะหลายคนตอนนี้พี่ปราบอกเลยนะคะว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่หลายคนกลัวกันแล้วก็ระมัดระวังกันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ดีต่อร่างกายมากๆข้อที่8งาดำมีธาตุเหล็กสูงจึงช่วยบำรุงเลือดช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวร่างกายจึงแข็งแรงต่อเชื้อโรคข้อที่9ป้องกันโรคหวัดโรคเหน็บชาและตะคริวข้อที่10ดีมากเลยค่ะงาดำนี่ช่วยทำให้เราหลับง่ายขึ้นนะคะคราวนี้นะคะวิธีการรับประทานงาดำอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดโอ้มีคำถามอันนี้มันเยอะมากเลยค่ะวิธีการรับประทานงาดำให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะย้ำและย้ำค่ะเคี้ยวให้ละเอียดค่ะให้เม็ดงาแตกออกร่างกายจึงจะดูดซึมสารอาหารจากงาดำได้ดีอีกครั้งนะคะวิธีการรับประทานงาดำให้ได้ประโยชน์มากที่สุดคือเคี้ยวให้ละเอียดค่ะให้เม็ดงาแตกออกร่างกายจึงจะดูดซึมสารอาหารจากงาดำได้ดีอันนี้ทราบแล้วนะคะโอ้ยต่อไปนี้ถ้าเรารับประทานงาดำเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดเลยค่ะเอ๊ะแล้วในผู้สูงอายุนะคะเราก็ต้องรับประทานงาดำวันละ10ช้อนคนวัยทำงานนะคะก็รับประทานงาดำวันละ 3-4 ช้อนนะคะเป็นปริมาณเหมาะสมที่ร่างกายควรได้รับต่อวันจะรับประทานเปล่าๆหรือเอามาใส่กับอาหารอย่างอื่นเช่นใส่ขนมปังโรยในจานข้าวเอาไปประกอบอาหารต่างๆจะช่วยทำให้รับประทานได้ง่ายขึ้นอันนี้ชั้นชาค่ะชั้นชาก็พอแล้วนะคะงาดำยังสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันเพื่อใช้นวดทาบริเวณต่างๆของร่างกายที่มีอาการปวดและยังช่วยรักษาการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นได้ด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะไอเดียการรับประทานงาดำเพื่อสุขภาพพี่ปราณเน้นและย้ำและบอกหลายรอบเลยนะคะว่างาดำเป็นธัญพืชที่มีคุณประโยชน์หลายประการการรับประทานงาดำให้ได้ประโยชน์ต้องใส่ใจในการเลือกงาดำนะคะโดยเลือกงาดำที่สดใหม่ไม่ผ่านการคั่วทำไมเหรอคะเนื่องจากการคั่วหรือการให้ความร้อนจะทำให้คุณค่าของงาดำลดลงค่ะและจะต้องเป็นงาดำไม่ผสมสารกันชื้นด้วยนะคะโอ้โหพี่ปราอยากจะเน้นระยำนะคะในการรับประทานงาดำเนี่ยเขาจะมีไอเดียดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1นำมารับประทานกับอาหารอื่นๆอาจนำงาดำมาใส่ในอาหารอื่นๆเช่นใส่ในขนมปังโรยในจานข้าวหรือรับประทานงาดำเปล่าๆพี่ปราเพราะว่ามันอร่อยนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะหรือเราจะทานเปล่าๆอย่างที่บอกค่ะแล้วก็ไปเคี้ยวให้ละเอียดเพื่อให้เม็ดงาแตกออกร่างกายจึงจะดูดซึมสารอาหารจากงาดำได้ดีสำหรับคนวัยทำงานนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่ารับประทานงาดำวันละ 3-4 ช้อนชาก็พอค่ะและผู้สูงอายุก็ไม่ควรเกิน10ช้อนชาก็พอแล้วนะคะข้อที่2ทำขนมเพื่อสุขภาพงาดำสามารถนำมาทำเป็นขนมได้อีกด้วยโดยขอแนะนำแบบขนมกล้วยงาดำอร่อยพอพูดแล้วน่าทานเลยใช่ไหมคะที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์และแร่ธาตุสารอาหารต่างๆอย่างครบถ้วนข้อที่3ทำเครื่องดื่มสุขภาพก็ได้ค่ะเมื่อนำงาดำมาทำเครื่องดื่มสุขภาพจะให้แคลเซียมที่สูงกว่านมวัวถึง6เท่าเลยนะคะโอ้โหและยังอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆค่ะสุดยอดเลยนะคะถึงตอนนี้พี่ปราอยากให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะอนุโมทนาสาธุอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petit Fish
เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราแล้วเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันนะคะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะงานดำนี่สุดยอดจริงๆค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะไอเดียการใช้งาดำเพื่อสุขภาพและความงามนอกจากนำมารับประทานแล้วงาดำก็สามารถนำมาใช้เพื่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่1ผิวขาวสวยด้วยงาดำโอ้โหให้นำงาดำมาประมาณ2ช้อนชามาบดให้ละเอียดแล้วก็มาผสมกับน้ำผึ้ง1ช้อนชานำส่วนผสมที่ได้มาทาทั่วใบหน้าค่ะก็บอกทาทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีล้างออกด้วยน้ำอุ่นนะคะทำเป็นประจำก่อนนอนผิวที่ดูแบบธรรมดาจะใสกระจ่างขึ้นอย่างแน่นอนค่ะหรืองาดำขัดผิวสวยแค่ขัดผิวด้วยงาดำก็จะมีผิวสวยได้ไม่ยากนะคะโดยนำงาดำมาผสมกับน้ำผึ้งโยเกิร์ตจากนั้นก็นำมาขัดผิวทิ้งไว้สักพักแล้วล้างออกให้สะอาดทำเป็นประจำจะช่วยให้ผิวสวยเนียนนุ่มทั้งยังแก้ปัญหาผิวแห้งเสียหยาบกร้านได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะคราวนี้วิธีการเลือกซื้อเมล็ดงาดำการเลือกซื้อเมล็ดงาดำเพื่อรับประทานควรเลือกซื้องาดำที่สะอาดไม่มีสิ่งปรกเจือปนนะคะไม่ควรเลือกซื้อตามร้านขายของชำเนื่องจากอาจจะมีการเก็บรักษาที่ไม่สะอาดทำให้มีสิ่งสกปรกจากแมลงเข้ามาเจือปนนะคะไม่ควรเลือกซื้อแบบบดสำเร็จมารับประทานเพราะมีโอกาสพบเชื้อราสูงหลังจากซื้องาดำมาแล้ววิธีการเก็บรักษาให้เก็บในขวดที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดเก็บเอาไว้ในที่แห้งเพื่อไม่ให้เสียก่อนเวลาอันควรค่ะข้อควรระวังพี่ปานเน้นย้ำนะคะข้อที่1การรับประทานงาดำบอกได้เลยนะคะแบบป่นดีต่อระบบการย่อยอาหารที่สุดแต่งาแบบป่นมักจะมีเชื้อราปนย้ำเลยนะคะมีเชื้อราปนได้ง่ายกว่างาชนิดอื่นๆโดยเฉพาะงาดำที่แบบบดสำเร็จแล้วจึงต้องเก็บรักษาอย่างระมัดระวังเก็บให้พ้นความชื้นอากาศความร้อนและแสงแดด2เขาบอกเลยนะคะในตำรายุรเวทแผนโบราณสตรีที่มีครรภ์ในช่วง3เดือนแรกไม่ควรรับประทานงาดำนะคะเพราะว่าอะไรล่ะคะอ้าวงาดำก็มีฤทธิ์ขับประจำเดือนค่ะก็ทำให้เกิดอะไรคะแท้งได้เพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆนะคะข้อที่3การรับประทานงาดำในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจจะเกิดอาการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลำไส้ข้อที่4ผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาด้วยยาลดน้ำตาลในเลือดควรรับประทานงาดำด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอะไรเหรอคะงาดำมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดเช่นกันถ้าเรากินเข้าไปมากๆคู่กับยามันก็จะยิ่งลดนะคะก็อาจจะเกิดอันตรายได้ทุกอย่างพี่ปราเคยพูดสม่ำเสมอและย้ำแล้วย้ำอีกนะคะแม้งาดำจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่อาหารทุกชนิดล้วนมีข้อดีและข้อเสียเรียนสองด้านค่ะจึงต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอควรรับประทานงาดำอย่างพอเหมาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็เสริมสร้างสุขภาพของเราให้แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีนะคะถึงตอนนี้นะคะพี่ปราอยากให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเราแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petit Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องHealthy Fitเชื่อพี่ปรานะคะ